เรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานยาวเลยแล้วมาถึงจุดอิ่มตัวฮะที่อยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยพ่อเขาซื้อที่ดินที่นี่ได้ก็เลยเราก็กลับมาอยู่ที่นี่อันนี้คือพ่อเขาทำอาชีพของเขาอยู่แล้วอันนี้เราก็อยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองก็ลองมาเปิดร้านกาแฟดูอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงเปิดร้านแบบสไตล์เนี้ยคะพี่จริงๆคือลองเปิดดูลองคิดแล้วเวลาเปิดร้านกาแฟเนี่ยเราเห็นว่าต้นทุนมันสูงคราวนี้เราก็มีไอเดียว่าเราหาวัสดุที่มีในไร่เนี่ยลองมาตกแต่งร้านดูไหมอะไรเนี่ยครับโดยทุกอย่างที่เริ่มต้นนะครับมันเริ่มจากไอเดียของที่เหลือใช้ภายในสวนในไร่เราเอามาทำเองอะไรเงี้ยเริ่มจากโต๊ะเลยแรกโต๊ะแล้วก็ที่นั่งมุมต่างๆเนี่ยเป็นเศษไม้ทั้งนั้นเนี่ยเอามาทำมันเห็นว่าทางนู้นมีเลี้ยงกบด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็มีนางป่าค่ะอันนี้พี่ทำเป็นเดิมเดิมเป็นบ่อกบของพ่อครับเป็นบ่อกบของพ่ออันนี้เราพอเรามาเปิดร้านกาแฟเพราะว่าถ้าเป็นกบเนี่ยมันจะมีกลิ่นก็เลยเปลี่ยนให้พ่อไม่สองบ่อเนี่ยบ่อข้างๆเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงกบก็เปลี่ยนไปเลี้ยงปลาแทนอันนี้ปลาเนี่ยก็เลยเห็นปลาแม่เขาปลานิลปลานิลกับปลานิลแดงเอามาปล่อยเอามาวาดมันก็สีสวยคล้ายๆปลาคาบนั่นนะ
เอาไว้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีครอบครัวเขามามาเล่นมากินกาแฟเงี้ยครับก็ให้อาหารปลาไปด้วยอะไรไปด้วยซิกเนเจอร์ของร้านนี้คือมีเมนูอะไรที่พี่นำเสนอบ้างจริงๆก็ซิกเนเจอร์ก็เป็นไวแบ็กไวแบ็กก็คือตัวเป็นกาแฟสั่งจริงๆสั่งมาจากเชียงรายนะสั่งมาจากเชียงรายแล้วก็มาทำเป็นเมนูร้อนชื่อไวแบ็กคาเฟ่เป็นกาแฟขั้วกลางท็อปฟองนมแล้วขอบแก้วเนี่ยเป็นมะนาวตัดน้ำตาลอะไรเงี้ยนะที่เหลือก็เป็นกาแฟพื้นฐานแต่กาแฟทุกตัวเนี่ยคือผมเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองคิดสูตรดูจากยูทูบมาปรับสูตรเองอะไรเงี้ย